ผู้ที่ปลูกต้นไม้เป็นเหมือนกันไหมคะไปธุระไหน 2-3 วันไปค้างที่อื่นพอกลับถึงบ้านต้องตรงไปดูต้นไม้ก่อนว่ายังปกติอยู่ไหมเจอเจ้าหอยทากเกาะอยู่ที่ด้านหลังของใบไม้นะคะต้องหยิบออกไปยังไม่กล้าหยิบด้วยมือเปล่าค่ะเพราะตัวหอยทากจะเมือกมีความลื่นมากตรวจดูผ่านๆก่อนทุกต้นทุกใบนะคะดูว่าเสียหายไหมหรือมีลูกผีเสื้อห้อยอยู่หรือเปล่าถ้าเจอก็ได้หยิบออกไปค่ะแต่นี่เป็นใบที่เขาเคยแทะมาก่อนค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่ามาให้อ่านเสริมสูตรเร่งด่วนไปชมกันเลยค่ะช่วงหน้าฝนต้นไม้ที่ปลูกไว้จะสดชื่นแม้เราทิ้งบ้านไปหลายๆวันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเป็นช่วงปีใหม่ย่าต้องไปที่อื่นนะคะแล้วเป็นช่วงที่ฝนหยุดตกทันทีเลยค่ะซึ่งส่งผลให้ไม้กระถางบางชนิดเหี่ยวเฉาทันตาเห็นนะคะนี่พวกขาไก่ตรงนี้นะคะเหี่ยวหมดเลยแต่ว่าพอเขาสลบพอเรารดน้ำให้ปุ๋ยเร่งด่วนเขาก็จะฟื้นเร็วเหมือนกันค่ะอาการแบบนี้ต้องให้ปุ๋ยเร่งด่วนเรียกความสดชื่นในต้นไม้นะคะประกอบกับต้นไม้ที่ยังสดชื่นอยู่ฤดูฝน2เดือนเขาก็ไม่มีปุ๋ยอยู่ในกระถางแล้วค่ะจึงให้ไปพร้อมๆกันเลยปุ๋ยเร่งด่วนหรืออาหารเสริมที่ญาติจะให้กับต้นไม้ในวันนี้ก็คือผงชูรสค่ะผงชูรสใช้ใส่อาหารบางคนก็ทานนะคะบางคนก็ไม่ทานแต่เราสามารถนำมาใช้กับพืชได้ค่ะจะทำให้ใบพืชจะเดินงอกงามดีใบเขียวแข็งแรงเขียวนานนะคะไนโตรเจนในผงชูรสจะถูกปล่อยออกมาทำให้ใบพืชเขียวนานและเขียวทนค่ะและยังมีกรดอะมิโนที่ช่วยเร่งดอกหากพืชไม่มีดอกพืชมีใบก็จะเพิ่มใบพืชให้มีความสวยสดค่ะผงชูรส2ช้อนโต๊ะเทใส่ขันไว้ก่อนนะคะเพื่อละลายน้ำแล้วค่อยเทลงในถังตัวต่อมานอกจากเรียกความสดชื่นให้ผู้คนที่ชอบดื่มแล้วนะคะยังมีประโยชน์กับต้นไม้อีกด้วยค่ะในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีธาตุอาหาร2ชนิดนะคะที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ก็คือน้ำตาลซูโครสและวิตามินบีน้ำตาลซูโครสนี้เป็นสารอาหารที่เข้าไปกระตุ้นให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆทางใบส่วนวิตามินบีนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้พืชเกิดกระบวนการสร้างรากได้เร็วขึ้นนะคะแต่อย่าใช้เยอะนะคะจะเป็นสารตกค้างเพราะน้ำตาลเป็นอาหารชั้นดีของราโรคพืชค่ะคนทั้งสองอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อให้ผงชูรสละลายแล้วเทลงไปในถังใหญ่เลยค่ะอีกตัวนึงนะคะที่ย่าจะใช้ในวันนี้ตัวนี้เป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของพืชทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะและช่วยย่อยธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินได้ด้วยคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้จะมีกลิ่นเป็นกลิ่นเฉพาะนะคะที่เพื่อนๆเห็นเป็นจุดๆนี้ก็คือทำตอนนั้นใส่เปลือกไข่ด้วยเวลาทำอย่าใส่เปลือกไข่เลยนะคะเวลาเราใส่เปลือกไข่ไปเราจะใช้ฝักบัวหรือบัวรดน้ำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเปลือกไข่จะไปติดตรงนั้นแต่วันนี้ย่าเลือกขวดที่ใส่เปลือกไข่นะคะมาผสมลงในถังนี้เพราะจะรดน้ำโดยไม่ต้องใช้ตัวกรองค่ะเพราะใช้ตัวกรองแล้วจะไปติดตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นก้อนเล็กๆนี่คือเปลือกไข่ที่ตั้งใจใส่ลงไปตอนทำจุลินทรีย์ค่ะไม่ควรใส่ค่ะเพราะไม่เป็นผลดีแต่เปลือกไข่ที่อยู่ในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะมีประโยชน์กับพืชคือจะไปบำรุงดินนะคะแต่เวลาเรารดน้ำจะเป็นอุปสรรคในการใช้ฝักบัวหรือใช้เครื่องฉีดพ่นค่ะเมื่อผสมอาหารเสริมทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันดีแล้วนะคะก็นำไปรดต้นไม้เลยเพื่อเรียกความสดชื่นกลับมาโดยเร็ววัยหลังจาก3วันที่ฝนแรงต้นอะโครนิมาก็ไม่เป็นอะไรนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ทานทนทั้งฝนทนทั้งน้ำและทนทั้งความแห้งแล้งได้ค่ะใช้บัวรดน้ำตักไปรดจะเร็วกว่าใช้ขันนะคะแต่ไม่ต้องใช้ตัวกรองค่ะวันนี้ย่ารดน้ำต้นไม้ทุกต้นเลยนะคะหลังจากละทิ้งไป 3-4 วันการเดินทางของเราก็เหนื่อยเมื่อยล้าแต่พอมาเห็นต้นไม้โทรมความเหนื่อยส่วนตัวหายเลยค่ะวางกระเป๋าเสร็จรดน้ำต้นไม้ผสมปุ๋ยเร่งบำรุงแบบง่ายๆทันทีเลยนะคะหลังจากปีใหม่มาฝนแถวบ้านย่าหยุดตกแล้วค่ะฝนหยุดตกแล้วทีนี้เราก็ต้องดูแลรดน้ำต้นไม้เองค่ะอะโครนิมาเป็นไม้ที่ต้องการน้ำปานกลางนะคะก็สัปดาห์ละประมาณ 2-3 ครั้ง
หรืออากาศร้อนก็อาจจะลดทุกวันค่ะวันละ1ครั้งอาหารเสริมสุดเร่งด่วนที่ผสมไว้1ถังใหญ่หมดแล้วค่ะแต่ฟิโลเดนดอนสีทองตรงนี้ก็เหี่ยวเฉาอยู่นะคะต้องใช้สายยางฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไปก่อนค่ะเพราะว่าย่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยจากการเดินทางนะคะต้นที่ไม่เหี่ยวก็มีนะคะเช่นต้นเดลีในกระถางนี้กำลังออกดอกสวยก็ยังมีความสดชื่นอยู่เหมือนเดิมความเหี่ยวหรือไม่เหี่ยวอยู่แต่ละชนิดพันธุ์ของต้นไม้นะคะต้นไหนยังตกค้างอยู่แม้จะสดชื่นก็ค่อยมาเติมก็ค่อยมาให้อาหารเสริมสูตรเร่งด่วนในวันอื่นนะคะสูตรนี้เพื่อนๆทำตามได้นะคะย่าย่าทำมาหลายครั้งแล้วใบไม้จะแข็งแรงค่ะย่าย่าขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย